ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตกข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่ฟมิรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงบ่ายวันนี้ครับมากันที่หลังจบเก,เกมเมื่อคืนกันหน่อยครับกับทางด้านคู่ของทางด้านบีจีพัมยุนเต็ตกับทางด้านเมนบูร์ชิตีครับเมื่อทางด้านแฟนบอลไทยรับไม่ได้เลยครับแห่แชร์ภาพ,พที่นักเตะของทางด้านเมนบูร์ชิตีที่เหยียดความสูงของทางด้านนักเตะไทยครับในเกมที่เสมอกับบีจีพัุมยูนเเตกศูนย์เพื่อต่อศูนย์ในศึกเอเชีย2022นัดที่5เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับแม้เกมจะจบลงไปแบบไม่มีอะไรในครูระหว่าง B ีประัตยูนเต็ตกับเมมเบลชิตีเพราะต่างฝ่ายต่างแบ่งแต้มกันไปชิมละหนึ่งคะแนนแต่ทว่าในเกมนี้ครับก็มีประเด็นที่ร้อนที่ถูกพูดถึงและทําให้แฟนบอลไม่พอใจเป็นจํานวนมากเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับจังหวัดดังกล่าวครับเป็นจังหวัดที่ทางด้านเมมเบลชิตีในเตะรูตังเตะครับซึ่งผู้เล่นหมายเลขห้าอย่างแต่ด้านลอสตีกริฟฟินเข้าไปปลักทางด้านบริชิตกนิดสีบําเพญที่ยืนขวางไม่เล่น เร็วครับหลังจากนั้นก็มีการห่างเท้าเหมือนจะเตะอบอลบรชิตแต่ดิยโกหรือซานโตก็เข้ามาผลักออกไปและจังหวะก็ชุลมุนครับจนให้สารัตยู่เจนครับจีวิ่งเข้ามาชนกับท่านั่นลอสตีดเหมือนเจ้าตัวเห็นสารัตก็ทําท่าเอามือป้องไปที่ตา,ารครับทำเป็นมองหาแสดงออกถึงทางด้านเชิงเหยียดส่วนสูงของทนานด้นสารัตก่อนสุดท้ายครับผู้ตัดสินได้เรียกทนานด้นกริฟฟิธไปตักเตือนและให้ใบเหลืองไปเลยครับ และยิ่งในก็ตามครับแน่นอนครับว่าหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับทำให้แฟนบอลเป็นจํานวนมากไม่พอใจตามเพ่าไปคอมเมนต์ถึงเจ้าวัดังกล่าวถึงในเพจสองสโมสรแมนบูร์จิตี้หรือเพจของทางด้านอ f c และมีไปถึงในทวิตเตอร์ของทงด้านลอตตินกิฟฟี่เป็นจํานวนมากอีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ทางด้านประเด็นของทีมชัยไทยยู23กันหน่อยครับเมื่อทางด้านชัย,ยาพิพัฒน์สุเพศสั์กับทางด้านเบนจามินเดวิดครับร่วมแคมป์ฝึกซ้อมที่ทางด้านการท่าเรือเอฟแหละครับ โดยยังไก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเตรียมสูศึกซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามล่าสุดรับตนนาันชัยยพิพัฒน์สุพรรณเพศสัตว์กองกลางจากทานานันเอตโตรินในโปรตุเกสและเบนจามินเดวิดกองกลางจากออฟฟอร์ดยูนเนเต็ดเดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันจันทร์ที่2 5เมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองคนครับผลการตรวจโควิดผ่านช่วยครับได้เตรียมเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมการเทลฟีที่เพสสเตเดียมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อรักษาสภาพร่างกาย ให้สมบูรณ์เลยครับและยังไงก็ดีครับนอกจากนี้ครับทา่านจนจนธานเข็มดีครับกองหลังจากโอบิโอเนเซในเดนมาร์กครับก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้เช่นกันและจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทนานสิงห์ช้ไทยเช่นกันครับซึ่งทั้ง3คนเป็นผู้เล่นที่มาจากต่างแดนจากทั้งหมด20คนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกซีเกมครั้งนี้ครับที่อยู่ในรายชื่อ50คนที่ลงทะเบียนไว้สําหรับศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ อีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากระต่อกันที่ทางฝั่งของทะนานบริลัมยูนแต่กันหน่อยครับเมื่อทะนานพีรดลนฉ่ำรัศมีกับทะนานรัตนากรใหม่คามิครับเข้าดิหลายชื่อของช้างศึกลุยคัดเอเจียครับ2 0 2 3เป็นทีเดียวเลครับ โดยอย่างไรก็ดีครับหลังจากเกมอุ่นเครื่องของทีมชียไทยชุดใหญ่เมื่อเดินมีนาคมที่ผ่านมาที่เจอกับเนปาลและสุรินามไม่มีชื่อของ2องนักเตะจากค่ายบุรีรัมยูเนเต็ดไม่ว่าจะเป็นพิระดอนจำรัศมีแล,และทางน้านรัตนากรใหม่คามีต่างๆงที่ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับตอนสกัดจนแฟนบอลให้การยอมรับ แต่ทางนี้ครับกลับแปลกใจครับที่ทัพช้างศึกครับไม่เลือกทั้งคู่ไปติดท,ท,ทีมเตะกบเกมืนเครื่องแต่ทวา่าสุดครับได้รับรายงานมาว่าทั้งสองคนถูกบรรจุชื่อใน50คนสุดท้ายก่อนตัดตัวไปลุยศึกเอเชียนครับ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานที่จะแข่งขันกันในวันที่8-14มิถุนายนนี้เลยครับอย่างไรก็ดีครับนอกจากธนานพีรดลนจำรัศมีและรัตนากรใหม่คมิก็ยังมีธนาสิวรักษ์ทีศสูงเนินสัสลักษ์ พระโคูณทิทรธรบุญมาทันวันษาหิมิบูนนฤบดินสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาก็าอยู่ในขาย50คนอีกด้วยครับโดยทีมเชฟไทยก็จะอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับอุซเบกิสถานเจ้าภาพมันดิสและทนาสีลังกาแหละครับ โดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมแข่งของทางด้านทีมชาติไทยครับในศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม4เริ่มจากวันที่8มิถุนายนจะพบกับบันดีสวันที่1 4มิถุนายนจะพบกับศรีลังกาและวันที่1 1มิถุนายนครับจะพบกับอุตเบกิสถานครับโดยรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด5จาก6กลุ่มรวมเป็น1 8ชาติผ่านการเล่นในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง1ิ กรกราคมปี2003นะครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ี่ครับมากรนที่ทางฝั่งของธนาคารทรูแบงค์โคกนูเดตดกันหน่อยครับกับธนาคานฉนันปอมบุภาครับมั่นใจเลยครับว่าแข้งเทปจะคว้าตัวแชมเปี้ยนลีกไปได้อย่างแน่นอนเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับในลุกดีกรียดทีมเชไซีครับที่กลับมาฟอร์มดีครั้งของแข้งเทพทรูแบงค์โคกนูเดต์อย่างธนาคาเจ้าถูฉนันปอมบุภาครับออกมาแสดงความมั่นใจว่าตอนสังกัดของตัวเองจะคว้าตัวประเด็นเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2023ได้อย่างแน่นอนเชื่อเพื่อนๆทุกคน ในิมและกุญซือใหญ่อย่างเทนันวิทมาจะทำสำเร็จเลยครับ โดยเองใก็ตามครับต่างนานาชนะนันป้อมบุภาครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าแม้อขอถานนี้ทีมจะนำอันดับที่4่จากเมืองทองยูไนแต่แค่เต็มเดียวก็ตามเราน่าจะไม่พลาดเพราะ2เกมที่เหลือนั้นเราจะได้เล่นในสิ่นของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเราทําได้ดีในบ้านยังไม่เคยแพ้ใครชนะด7ดเสมอ6นัดและ2เกมกับสุพรรณและเชียงใหม่3มเต็มจะเป็นของเราเพื่อการันตีไปเล่นบนทัวเอเชียฤดูกาล2023ได้อย่างแน่นอนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงบ่ายวันนี้ครับมากันชีกุลซือของทนานบีจีปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยครับออกมาพอใจกับหนึ่งคะแนนจากทนานเมลเบิร์นเชลรลุกทีมกำหนดสถานการณ์ครอบที่อยู่ในมือของตัวเองได้ในเกมสุดท้ายเหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับเดลรบิดครับอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบต่อการคราบต้องร้องเป็นฤดูก,กาลที่2ติดต่อกันแม้จะทําได้แค่เสมอกับทันานเมลเบิร์นชิตีไปศูนประตูต่อสวนในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัชชาแต่พวกเขายึดครองจากฝูง ของกลุ่มจีโดยการมี1 1คะแนนต้องไปลุ้นครบรอบในเกมต่อไปสุดท้ายที่จะดวลกับแดนนาชุนดัมดากอดีกรีแชมป์ของทแดนน์เรเียน F เอครับจากเกาหลีใต้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับธนาเนทกุรับมุริครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าในภาพรวมทั้ง2ทีมมีโอกาสเล่นกันทางลุกเลยรับคิดว่าเป็นเกมที่สนุกเรารับมือกับเกมลุกของธนานเบมเบิร์นได้ดีกลับกันเรามีโอกาสเยอะเช่นกันแต่มเมเบิร์นป้องกันได้ดีไม่จะจบด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็จริงแต่รูปเกมนั้นถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยครับและวันนี้ครับถ้าทีมของเราเก็บชัยชนะได้ครับก็จะเข้ารอบแต่ผมเน้นย้ำกับนักเตะตลอดไม่อยากให้เอาตัวเป็นแรงกดดัน และคนสูวนเกมไม่ได้ครับไม่มีเรื่องต้องปรับปรุงแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีคือพยายามคุบคุมเกมจบด้วยผลเสมอแต่เราจะมีคุมสถานการณ์ได้เปรียบต่อการเข้ารอบแหละครับ ึ่งอย่างไรก็ดีครับแน่นอนว่าผู้เล่นทุกคนครับไม่พอใจกับผลนันที่เกิดขึ้นทั้งครึ่งแรกในครึ่งหลังแต่ผมคุยกับนักเตะเลยครับว่าเราต้องเตรียมทีมต่อไปนัดที่ออกต่อไปมันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะกําหนดสถานการณ์ตัวเองได้ว่าจะให้ออกมาเป็นแบบไหนผมกําชับกับลูกทีมให้เตรียมพร้อมสาหรับพรุ่งนี้ต่อไปและแม้จะจบด้วยผลเสมอทั้งสองเกมก็จริงครับแต่ในเนื้อของเกมทั้งสองนัดไม่ใช่ว่าทีมของเราเล่นเกมรับอย่างเดียวพวกเราเมลการยิงประตูคู่แข่งได้ตรงนี้พิสูจน์ให้เห็นอีกระดับเลยว่าสม สอนจากอาเซียนมีดีพอที่จะเข้าไปอยู่ในระดับเอเชียแหละครับโดยสําหรับปรแกูเกมนั้นต่อไปของตดนานศึก FC ฟซีจัปเปลีก2022แล้เป็นกลุ่มกลุ่ม G ีครับนั้นสุดท้ายพบกับตดนานชุนนำดากอนในวันเสาร์ที่30เมษายนเวลา18นาฬิกาตรงและครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf f a b r i y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ